จะไม่กล้าลองไปอ่ะเพราะว่าเราติดมืออาชีพพองอยู่ตัวเมียไม่ได้เลยไม่ได้เลยยังเอกมาเลยครับมาเลยครับเร็ววันนี้เร็ววันนี้ยังเอกยังให้ตามเอกเรียกคนก็ได้ตึ้ง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 มาครับเราอ่ะตึ้ง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 เดินตามจังหวะเพลงครับเดินเข้ามาถ้าคุณมาช้าทุกคนจะหันมองคุณครับไปกับคนโลกคนที่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายเอาเร็วๆๆๆเพราะว่าเราต้องการเสียงจากพวกคุณทุกคนมาเริ่มต้นของคอนเสิร์ตอย่างมากจะมีอะไรทำได้ครับShiny Concert โอเคยาเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีให้ทุกคนได้เป็นฮีโร่ด้วยกันกลัวจะเป็นที่นี้ก็ต้องเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เรียกว่าฟิกเกอร์ดนตรีผสมใหญ่ฮีโร่ก็เล่นใหญ่ฉันจะเล่นพร้อมกับริดลูกนี้ค่ะI'm not afraid to die.
นะฮะก็นะครับอยู่ในงานคอนเสิร์ตที่เป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นกันเองที่สุดนะครับของพวกเรานะครับก็เหมือนเป็นวันครอบครัวแล้ววันนี้นะวันครอบครัวเพราะว่าเราจะต้องทุกหนึ่งปีเราต้องเจอกันอย่างนี้นะครับก็ดีใจที่มันมีวันนี้เกิดขึ้นนะครับดีใจที่ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันคล้ายวันเกิดลิศเป็นวันสำคัญที่พวกเราทุกคนมารวมตัวกันนะครับดีใจที่แบบได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเล่นเกมด้วยกันพูดคุยกันแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณทุกคนมากนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะครับทุกคนก็ยังมารวมตัวในงานนี้ขอเสียงปรบมือให้ตัวเองเนาะขอบคุณมากจริงนะครับเพราะว่าปีนี้แบบเกิดท็อปิกที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยแบบสถานที่ใหญ่อะไรเงี้ยเราจะแบบจัดไปจะขายบัตรได้ไหมอะไรเงี้ยจะมีคนมาดูไหมอะไรเงี้ยน้อยทุกปีสายน้อยเรื่องจริงคือเราก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะยังไงอะไรเงี้ยตอนแรกคิดถึงขั้นว่าเฮ้ยเราจะมีเงินเหลือไปบริจาคหรือเปล่านะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่สุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นภาพแบบนี้มาเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับนะก็ส่วนในช่วงของคอนเสิร์ตนะครับทางทีมผู้จัดไม่ได้กำหนดว่าลิศต้องร้องกี่เพลงนะครับลิศก็เลยตายละเครียดเลยทีนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากเอาเพลงเดิมๆมาร้องชอบก็จีบเพลงยกเว้นนะคืออ่ะมันก็ต้องมีเพลงตัวเองบ้างผสมกันไปเราก็เลยเกิดโจทย์เป็นเพลงว่าเฮ้ยเราจะเพลงใหม่อะไรมาร้องอ่ะที่แบบแฟนคลับต้องไม่เคยฟังแล้วก็แบบต้องสนุกต้องจอยของเราแล้วต้องเป็นเพลงที่แบบเพลงเขาฮิตเพลงเขาดังด้วยอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นรายชื่อเพลงดังวันนี้มานะครับน่าจะยังไม่รู้ว่าวันนี้ร้องเพลงอะไรบ้างยังใช่ไหมยังถูกเริ่มเพลงแรกเลยไหมว่าเพลงแรกเราไหมออกแต่เริ่มต้นเลยประเด็นคือบอกเลยว่าวันนี้คนเพลงใหม่มาแทบเพลงที่ไม่เคยร้องไม่ใช่เพลงใหม่นะเพลงที่ไม่เคยร้องมาแทบจะเกินครึ่งอ่ะซึ่งลืมคิดถึงสมองตัวเองปกติไปร้องงานจ้างจำเพลงใหม่เพลงเดียวเนี่ยโอ้โหลำบากแทบตายกว่าจะจำได้หนึ่งเพลงอันนี้เอามาประมาณ6เพลงให้มันที่เป็นเพลงใหม่ที่ไม่เคยร้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดาษที่ติดตรงหน้าเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับเรียงรายกันมากเนื้อเพลงนั้นชีวิตนี้ไม่เคยเอาเนื้อเพลงมาติดแบบนี้มาก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สำเนียงนะครับความสามารถตัวเองก็เลยต้องทำอย่างนี้แต่ลิคิดว่าเพลงที่ลิคเอามาร้องอ่ะทุกคนอ่ะร้องตามได้เพราะว่าคัดมาแล้วว่าเป็นเพลงฮิตเพลงดังและทุกคนต้องรู้จักนะครับเดี๋ยวช่วยร้องนะสัญญานะเอาเพลงที่2อะไรมั้ยเพลงแรกจบไปแล้วเพลงนี้เนี่ยมีต้นเหตุมาว่าคือเราก็อยากร้องเพลงนอกค่ายบ้างอะไรเงี้ยแต่เพลงนอกค่ายมันก็มีข้อจำกัดในการร้องเนาะซึ่งเราก็ไปรู้จักกับพี่ทองรูม39นะครับก็เป็นเพลงของรูม39แหละนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสแทรกตัวเข้าไปนะครับถึงพี่มนและพี่โอวันใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รับอนุญาตเพลงมาร้องซึ่งวันนี้ก็เป็นเพลงของรูมตัวที่นายซึ่งอะไรซึ่งเยอะแยะเลยนะครับปกติเราก็ร้องเป็นทุกอย่างใช่ไหมร้องให้จัดทุกงานนะครับตอนนี้จะเป็นทุกงานแล้วนะครับที่ร้องเพลงนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยเอาอีกหนึ่งเพลงคอนเสิร์ตก็เริ่มจะจบแล้วนะครับขึ้นเข้าคอทำอะไรก็ได้นะครับเป็นพ่อของคอนเสิร์ตไทยไม่ดีนะก็เลยเอาเพลงนี้มาร้องเพลงนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาปล่อยมานานแล้วแล้วเป็นเพลงที่ชอบมากแล้วก็เคยอยากร้องแต่ร้องไม่ได้นะครับเขาไม่ให้ร้องหรอกมาเสียงไม่ถึงนะครับต่อเล่นนะฮะอ่ะเนี่ยที่อยู่ตรงไหนวะอ๋อต้องผิดให้ถูกนะอ่ะไปฟังเพลงนี้กันครับ
ความจริงครับเอาไหนดูมือทุกคนเลยเนอะใครร้องได้ช่วยรีบร้องนะฮะเพลงที่เพลงใหม่ที่สำหรับแบบทุกคนอย่างเงี้ยมาร้องอะไรเงี้ยนะครับเจ็บคอเลยมีท็อปโน้ตมาด้วยเนี่ยเก่งอันนี้เก่งคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเอาเพลงช้ามาร้องนะเพลงนี้ถือเป็นเพลงมีเดียมนะก่อนหน้านี้จะเอาเพลงแบบมีเดียมเร็วมาร้องของลุงเดลินายจะเอาเพลงรักตัวเองมาร้อง
รอแล้วไม่รอดบอกกันตามตรงเลยฟังเพลงนี้แหละดีแล้วนะครับโอ้โหสวนกันไปสวนกันมาเสียง3คนนั้นนะครับฟึ๊บปั๊บฟึ๊บปั๊บไม่รู้จะร้องเป็นใครดีนะครับคือเสียงพี่โอกับพี่ทอมไม่เท่าไหร่นะเสียงพี่มนมาทีนี้ไปไม่ถูกเลยนะครับเออนะครับขี่ผู้หญิงนะครับไปไม่ถูกเลยนะฮะอ่ะนะครับก็ชอบเนาะแต่เพลงต่อไปก็เป็นเพลงชายแล้วนะเธอคือฮะเพลงชาติก็พบเดี๋ยวนิดเดียวประเทศไทยแล้วนะเราจะทำเพลงนี้ปล่อยบ่อยแล้วปล่อยแล้วในเพลงในโทรทัศน์นะครับไม่ต้องมาฟังอันนี้ก็ได้นะฟังโทรทัศน์ช่วงโมงเย็นไม่ฟังอ่ะนะครับก็อีกหนึ่งเพลงที่จะนำมาฟังจัดกระชับนิดนึงนะเธอเราลงเวลามาเยอะมากอีกหนึ่งเพลงที่จะมาฝากเนี่ยเป็นเพลงที่คนอื่นร้องในคอนเสิร์ตไปแล้วใช้เป็นวันเดอร์คอนเสิร์ตแต่ว่ามันเกิดมุกที่บอกว่าอะไรรู้ตัวมันแล้วเหรออ๋อไม่รู้นะมันเกิดมุกที่บอกว่าลิดลองไม่ได้ก็เลยเอาเพลงนี้มาเอาง่ายๆเอาเพลงนี้มาเป็นเพลงโชว์ศักยภาพละกันจะมาบอกว่าโน้ตนั้นน่ะจริงๆแล้วร้องถึงนะแต่เล่นมุกอยากให้ทุกคนตลกนะครับเลยยอมเสียภาพลักษณ์นะครับในการร้องไม่ถึงไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็มารอลุ้นกันโอ้โหพอถึงท่อนน้ำมันท่อนนั้นมันนั่งเค้นกันใหญ่เลยแต่ละคนไม่ต้องขนาดนั้นนะ enjoy กับดิสมีความสุขกับดิสนะครับร้องได้ไม่ได้ช่างมันถึงไม่ถึงช่างมันนะครับแต่ประเด็นเนี่ยโดนตัดกำลังโดยการพูดไปประมาณ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้เสียงแทบจะหายหมดแล้วนะฮะกินน้ำบ่อยมากนะครับพร้อมจะฟังหรือเปล่ารู้หรือยังว่าเป็นเพลงอะไรไม่รู้อีกเหรอรู้เธอด้วยแล้วเพลงอะไรฮะอยากฟังหรือเปล่าพี่เนี่ยเดี๋ยวจะพยายามตั้งใจกลั่นกรองจากเบื้องลึกของหัวใจจะร้องให้พร้อมที่สุดนะฮะถ้าพร้อมแล้วระยะทำใจครับI'm not afraid to die.
ร้องเนื้อบทนะครับแต่ก็เหงื่อแตกทีเดียวนะครับกลัวมากนะครับเป็นหน้าคันบอยมานี่กลัวมากต้นฉบับพอดีนะครับกลัวเหลือเกินนะครับและดื่มน้ำมาเสียแห้งจริงครับวันนี้ขอโทษด้วยไม่เอาแล้วได้ไหมอ่ะเพลงช้าฮะรอกว่าเพลงเร็วดีไหมครับทุกคนพร้อมจะสนุกกันไหมเอ่ยเต้นได้หรือเปล่าโยกได้หรือเปล่าบอกเลยว่าตอนนี้5เพลงติดนะได้ไหมไหวไหมWe'll be right back.
สุดยอดมากโอ้โหรู้แล้วว่า5เพลงไหวไอ้คนที่ไม่ไหวเนี่ยอยู่บนเวทีนี่แหละโอ้โหสุดยอดมากดื่มน้ำไหมครับหาดื่มเองนะสนุกไหมเอ่ยนะฮะเป็นเพลงที่สรรหามาเพื่อทุกคนทั้งนั้นอะไรนะโอ้โหมีเพลงสำรองไหมพี่ยังไม่เหนื่อยแรงยังไม่หมดใช่ไหมฮะอาจจะเปิดคาราโอเกะต่อเลยนะก็ดีใจนะที่ทุกคนมีความสุขมาจอยกันมาเต้นกันวันนี้นะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าเตรียมเพลงมาเยอะแล้วนะครับ9เพลงนะครับปรากฏว่ารู้สึกน้อยไปด้วยซ้ำเนาะอยากมากกว่านี้เนาะฮะมีเขาอีกอ่ะมีเขาอยากเต้นอ่ะเนี่ยถ้าความกดดันสิเราก็ไม่อยากให้จบง่ายๆแต่เราพอมาฟังดูแล้วก็สึกสั้นไปตอนนี้กี่โมงแล้วนะทุกคนบ่ายสามก็มาละนี่เราเล่นข้ามวันหรือนั่งทำไม่ชินเนี่ยไปเนี่ยกี่โมงนะฮะยังพอมีเวลาไหมครับอยู่แล้วนะประการเพราะว่าจะได้เล่นได้ด้วยแล้วร้องได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ท่องเพลงก็จำเนื้อเพลงไม่ได้นะแถมอีกหนึ่งเพลงแล้วกันขอจังหวะเร็วๆเลยนะขอจังหวะเร็วๆนะI'm not afraid to die.
ครับทิชชู่ตายแล้วเหนื่อยยังเลยจริงๆอยากอยู่ต่อนานๆอยากนานๆนะแต่ว่าวันนี้เราแบบเวลามันล่วงเลยมันมีเวลาของพอมันอยู่นะครับก็ต้องกระชับตามเวลานะฮะนะเพราะมีการถ่ายรูปกันต่ออีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่เสร็จตามเวลานะครับโอเคเพลงสุดท้ายนะครับก็เป็นเพลงชาติอีกเพลงของลิงครับไม่ใช่ของทุกชาติแล้วเป็นเพลงชาติของลิศนะฮะโอ้ตายละท่านเขาจะมาลงจับที่นี่หรือเปล่าการไลฟ์ด้วยนะครับเปลี่ยนเวลาไลฟ์สดทางทีวีของท่านด้วยตอนนี้ยังเห็นฤทธิ์เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกคนหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกว่าดีใจเหมือนกันที่ฤทธิ์มีทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่เป็นป้าเป็นอาเป็นทุกอย่างนะครับก็วันนี้เราจะแบบโตแล้วเนาะไม่ค่อยอยากดราม่าเท่าไหร่ร้องไห้ทีนึงเท่าไหร่คนนะครับก็หวังว่าปีข้างหน้าเราจะได้มีโอกาสมาอยู่กันแบบนี้อีกนะครับก็ถึงแม้ผลงานลิศจะแบบเรียนจบมาแล้วอ่ะผลงานก็ไม่ได้เยอะเหมือนที่เคลมไว้ว่าเรียนจบแล้วผลงานจะเยอะนะครับแต่มันก็แต่การก็ทำเท่าที่เวลามันมีนะครับก็ทำได้แค่ไหนก็ทำได้เท่านั้นนะครับแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็ยิ่งจะเรียนต่อไปอีกนะครับผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนแบบไม่ได้อยากดูแค่ผลงานทางหน้าจอแล้วแหละหรือว่าทุกคนคอยติดตามหรือว่าลิศจะโตไปทางไหนจะเป็นยังไงจะเป็นหมอหรือเป็นอะไรในอนาคตหรือว่าทุกคนมองข้ามจุดที่มองแค่ผลงานทางทีวีได้แล้วนะครับก็อยากให้อยู่ด้วยกันนี้ไปเรื่อยๆนะครับอยู่ดูแลใจอยู่ดูแลความรู้สึกอยู่ซัพพอร์ตกันเรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่อยากให้มีวันสุดท้ายนะครับทำทุกวันนี้ให้เป็นวันที่ดีที่สุดก่อนนะก็ก่อนจากลากันไปร้องเพลงที่เคยเป็นเพลงที่ทำให้พวกเราทุกคนเสียน้ำตากันมาหมดแล้วกับเพลงนี้นะครับอยากให้วันนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายที่สุดเพื่อที่เราจะได้จำมันไปตลอดนะครับรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปครับI'm gonna make it.
ก็
พูดดีมีคนรักพี่ลิฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอให้เรียนจบไปไวนะครับในข่าวว่าไปเรียนต่อนะแต่ที่สำคัญคือขอให้แฟนคลับนะครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รักแฟนนานๆนะครับที่สำคัญอีกที่หนึ่งขออีกขอให้หนังที่เล่นอยู่นะครับสามล้านเลยแล้วมีมากขออีกที่ใจที่ได้ร่วมงานกันครับผมจะเด็ดใจกันครับสาธุด้วยละกันนะครับอนาคตอยากจะทำธุรกิจอะไรก็ต้องเป็นหมอนี่แหละแต่ก็จะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกทางนะครับผมก็ขอให้มีคนรักแบบนี้นานๆตลอดไปนะครับรักริดรองนะจ๊ะขอบคุณครับสุดยอดมากเลยครับจะเล่นลิเกเหรอตั้มขอให้พี่นะครับมีความสุขมากหน้าตาของพี่ตื่นพี่ที่สงสัยน่ารักหมอกฟังแบบนี้เป็นนานๆครับผมก็ขอให้พี่อาจะเป็นรุ่งเรืองในทั้งการเป็นหมอรักษาคนรวมไปถึงเป็นศิลปินนะครับที่น่ารักของแฟนคลับไปนานครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนครับผมขอให้ไปพรเที่ยวบ่อยๆนะครับอย่างที่มีความสุขก็มีความสุขครับผมก็ขอให้พรีเซนเตอร์บาร์ลองเข้าสักทีครับผมที่ได้เล่นนะนี่ก็มีความสุขมากเลยครับเจอเราก็โตขึ้นอีกปีนะครับผมแล้วก็ลิฟเป็นคนที่เก่งมากๆในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องของจิตใจนะลิฟเป็นคนที่โคตรจะอดทนนะครับสำหรับแฟนคลับลิฟที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ขอเล่าเหตุการณ์ในการคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์นะคือว่าลิฟเขาเหนื่อยมากแล้วก็เขาเหมือนแบบเขากดดันแหละในการทำโชว์แล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดูเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนี่จะต้องแบบทำงานหมอไปด้วยแล้วนี่ก็จะต้องแบบมาซ้อมคอนเสิร์ตนี่ก็เต้นไม่ได้นี่ก็แบบกลัวว่าแฟนคลับทุกคนจะไม่มีความสุขนะครับคืออยากให้ทุกคนรู้อยากให้แฟนคลับทุกคนรู้ว่านี่นะทุกคนมากๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนอยู่ข้างๆนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวพี่เองพี่ก็อยากเห็นแกมีความสุขมากๆ มากขึ้นทุกวันเช่นกันนะพี่คนนี้ก็จะอยู่ข้างๆเสมอจะคอยหยิบกระดาษทิชชู่แล้วก็แตะน้ำตาให้เหมือนกันนะครับขอบคุณค่ะสำหรับนะครับหมอครับก็ขอให้หมอมาสู่มากนะครับขอให้หมอมีแต่คนรักเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เนี่ยเป็นวันเกิดที่อยากได้เลยก็ได้ซึ่งหัวหมอน่าจะอยากได้แบบนั้นสิ่งนี้ทำไมครับผมก็งานเยอะๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไปเรียนต่อก็สู้ๆนะครับแล้วก็ขอให้เวลาคบกับเพื่อนๆเยอะๆนะครับจะได้ไม่เหงาเนาะยังไงก็ขอให้ปีนี้หมอมีความสุขนะครับทักนะจุ๊บๆหวังมือ
เรื่องคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็ดีใจมากนะที่ได้เล่นกับเพื่อนเหมือนเดิมก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้แฟนคลับดีใจมากๆขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับขอให้เป็นที่รักแล้วก็เป็นคนที่ทำประโยชน์นะครับให้กับทั้งวงการแพทย์แล้วก็วงการบันเทิงครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แกเป็นปีแล้วนะครับผมเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคุณหมอแล้วเน้นกล้องต้องเบอร์มากเลยครับนำสุขมากนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับเป็นคุณหมอมีภาพเป็นเบอร์หรือเป็นจำเป็นครับทางด้านที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็มีคนไข้เยอะนะครับมีคนรักที่เยอะงานในการดูการบันเทิงขอให้ทำอะไรก็ขอให้ดีทุกอย่างดังทุกอย่างบางทุกอย่างนะครับที่เราถ่ายหนังดูขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสู้ๆกันทุกอย่างก็เป็นใจอย่างเสมอเหมือนเดิมครับผมรักเป็นแน่นดีมากครับแล้วก็มากๆก็นักกินข้าวมากนะครับผมแล้วก็ฟิตเนสเห็นฟิตเนสบ่อยมากนะครับชวนเพื่อนไปบ้างกูชวนแล้วมึงไปไหมเนี่ยไหนก็พอนะชอบมากไหนฝั่งนี้ชอบไปไหนกันมากเลยครับเต็มที่ร่วมสนุกกันที่ชุดหล่อกันคุณสารุ่นใหญ่มากเลยนะนี่แกแก้ด้วยเป็นเจอรี่อะไรนะเจอรี่อุ๊ยอย่างมากน่าจิ้มชอบดูจากแล้วก็ชอบเดี๋ยว655ท่านจะได้ถ่ายภาพกับฤทธิ์ครบไหมครบไหมตอนนี้ยังครบ650เนาะ650ทีนี้649แล้วแต่เนาะบวกลบได้ว่ากันไปบวกลบได้แต่จะไม่ถ่ายชุดนี้อาจจะเหม็นเพราะที่เต้นอยู่แล้วชุดไม่เหม็นไม่เหม็นจะใช้ว่าเหม็นการจะเรียกว่าเปลี่ยนเป็นชุดเพื่อให้เราได้ภาพเป็นชุดเฉพาะแต่ดูใช่แต่เดี๋ยวเราไม่มีถ่ายภาพร่วมกันเนาะอยากถ่ายรวมมาขอถ่ายรวมชุดนี้ขอถ่ายรวมหน่อยได้ไหมถ่ายรวมแบบที่ขอก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายโชว์โปรเจกต์ได้ไหมคะขอโชว์ป้ายโปรเจกต์ที่ท่อนจบเมื่อกี้ได้ไหมเปิดไฟไหมเปิดไฟหน่อยนะอยากถ่ายรูปรวมนะครับเปิดไฟนะครับพี่ครับมีผลประโยชน์มีผลประโยชน์พี่ครับเปิดไฟไหมครับอย่าดังใต้บังหน้าสวยๆของตัวเองครับเอาลงมานิดหน่อยหน้าเราก็ต้องเห็นป้ายเราก็ต้องเห็นไม่ได้ทุกอย่างเอาอย่าไม่ได้อยู่ในที่เราอันนี้เป็นคิวที่หมอขอแทรกขึ้นมาเองนะครับเวลาเกินก็เดี๋ยวจ่ายเพิ่มเองนะครับโอ้เยอะมากดูพี่แอนเอาใส่พวกแน่ใส่พวกแน่เป็นภาพประทับใจเฮ้ยสองสามหน้าเดิมยิ้มเปลี่ยนยิ้มหน่อยเด้อเอาเข้ามาเข้ามาขอแทนด้วยนะเราก็แก่เหมือนกันนะ9ปีนี่ก็เพิ่งนับนะเนี่ย9ปีเลยเหรอตั้งแต่กูทำงานปีแรกอ่ะโอ้โหยังกูไม่อยู่แล้วอ่ะรอเล่นขอโตหน่อยเนาะจะได้รวยๆเนาะเดี๋ยวไม่ได้ขับเบนซ์โอเคครับแม่เวทีพังหรือเปล่าระบบพลังไป
โอ้โหพอแล้วครับนะพี่ก๊อฟอาเฮ้ยนะครับเฮ้ยนะครับโอ้โหขอบคุณครับตั้งแต่ฟังไม่เพลินแอคชั่นเอาไม่ถ่ายเลยแบบนี้จนตอนนี้แม่ไม่ข้าวปีเลยไม่สามารถรับงานพี่ก๊อฟได้แล้วเพราะว่ายุ่งไม่ขอเขาไม่จ้างเดี๋ยวให้น้องเปลี่ยนชุดก่อนได้ค่ะทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแหละที่ต่อไปทุกคนจะได้ถ่ายรูปคู่กับพี่ลิศครับครบทุกคนแต่ในช่วงนี้ก็ทั้งหมดเวลาของเราสองคนไปก่อนใช่แล้วหมดแล้วทุกคนแล้วนะครับจะลิศส่งให้ไหม